สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Wikin นั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะฮะที่ผมได้ศึกษาข้อมูลมาในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า Wikin นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเนี่ยไม่ต้องแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับหยุดทำก็ได้เงินนะครับหยุดทำโดยที่ไม่ต้องแนะนำสมาชิกเนี่ยเป็นอะไรที่หายากนะครับและผมแนะนำให้เพื่อนๆทำอย่างมากเลยนะครับซึ่งโอกาสแบบนี้มันหายากนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะWikinทำบนอินเทอร์เน็ต 100% นะครับไม่ต้องตื้องอขอขายใครเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตมีมือถือหรือว่ามีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถทำเงินกับWikinได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับWikinกันสักนิดนึงก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรู้จักกับWikinแล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะฮะกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาทำความรู้จักกับWikinกันเลยนะฮะWikinนะครับก็คือแพลตฟอร์มนะครับที่ให้เราเนี่ยเข้ามาครอบลิงก์นะครับซึ่งเรานะครับสามารถที่จะเอาลิงก์อะไรก็ได้มาครอบนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราลิงก์มาครอบนะครับแล้วเราลิงก์ที่ครอบเสร็จแล้วนะครับเอาไปแชร์ให้คนอื่นคลิกเข้ามานะครับเราจะได้รับเงินนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าผมนะครับเอาลิงก์ Facebook ของผมนะครับอ่ะมาครอบนะครับผมก็เอาลิงก์ Facebook ของผมนะฮะอ่ะมาที่เว็บWikinนี้เสร็จแล้วก็ครอบนะครับแล้วมันจะได้ลิงก์ตัวใหม่ออกมานะครับผมก็ลิงก์ตัวใหม่นั้นนะครับเอาสมมุติว่าไปแปะไว้ใต้คลิปละกันนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการจะเพิ่มเพื่อนผมมาใน Facebook เพื่อนๆก็ต้องคลิกเข้ามาผ่านตัววิกินก่อนนะครับซึ่งมันจะมีโฆษณาขั้นอยู่เวลาที่เพื่อนๆหรือคนอื่นที่เขาสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเพิ่มเพื่อนผมใน Facebook นะฮะทุกครั้งที่เขาคลิกผ่านลิงก์เข้ามาผมก็จะได้รับเงินนะครับก็จะได้รับเงินแบบนี้เรื่อยๆนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีเว็บไซต์หรือมีบทความสักบทความหนึ่งนะฮะที่มีคนอ่านเยอะๆแล้วภายในตัวเนื้อหาเนี่ยมีการแนะนำให้คนเนี่ยไปที่เว็บไซต์นั้นไปเว็บไซต์นี้นะฮะผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเอาลิงก์ที่เว็บไซต์ที่เพื่อนๆแนะนำนั้นนะครับเอามาครอบกับทางWikinนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปแปะคืนที่เดิมนะครับทุกครั้งที่มีคนคลิกนะครับเวลาที่จะไปเว็บไซต์ที่เพื่อนๆแนะนำเนี่ยเขาก็จะต้องผ่านโฆษณาของWikinก่อนนะครับทุกครั้งที่เขาผ่านโฆษณาของWikinเนี่ยเราก็จะได้รับเงินนะครับยิ่งมีคนคลิกเข้ามาเยอะเราก็จะได้รับเงินเยอะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับWikinนั่นเองนะครับก็พูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงจะยังไม่เข้าใจนะครับเฮ้ยว่ามันทำเงินยังไงนะกับเว็บWikinนี้นะครับมันครอบลิงก์คืออะไรมาทำยังไงนะฮะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการทำเงินกับWikinนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องหาลิงก์มาก่อนนะครับเพื่อนๆเอาลิงก์อะไรก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นลิงก์ Facebook ส่วนตัวนะครับแบบที่ผมใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลิงก์ดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนนะครับลิงก์รูปภาพที่เพื่อนๆต้องการจะแชร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็ให้ copy ลิงก์มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำการสมัครสมาชิกเข้าไปก่อนนะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยให้เราเข้ามาที่เว็บWikinนะครับแล้วก็กดตรงที่ My Account นี้ได้เลยนะครับเมื่อเราทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เนี่ยก็คือเว็บไซต์สำหรับล็อกอินนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะมีเมนูสำหรับสมัครสมาชิกนะครับอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกไปที่เมนูด้านล่างนี้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเว็บไซต์สำหรับสมัครสมาชิกกับทางWikinนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเข้ามานะครับแล้วก็ตั้ง username นะฮะ username นะครับหรือก็คือ ID ของเรานั่นเองนะครับเหมือน ID ไลน์ ID เล่นเกมเลยนะครับเราก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เราจำได้นะฮะเสร็จแล้วช่องต่อไปนะครับก็คืออีเมลนะฮะอีเมลตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้อีเมลจริงๆของเราเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาที่เราลืมรหัสผ่านนะฮะหรือว่าเวลาที่เขาแจ้งข่าวอะไรเนี่ยเราก็จะได้รับอีเมลทันทีเลยนะครับเวลาเขาแจ้งข่าวมานั่นเองนะฮะก็เมื่อเรากรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากรอกพาสเวิร์ดนะฮะหรือว่ารหัสผ่านนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยืนยันรหัสผ่านนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็มาติ๊กที่ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับผมนี่เลยนะฮะตรง I am not bot นี้นะครับแล้วมันก็จะมีรูปขึ้นมาให้เรากดนะฮะก็อย่างตรงนี้นะครับค่าก็คือมันให้เราเลือกรูปที่มีรถนั่นเองนะครับเราก็กดเลือกไปนะครับก็เลือกรูปที่มีรถนะครับเลือกให้ครบเลยนะครับจนกว่ามันจะไม่มีรูปที่มีรถขึ้นมาอีกนะฮะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ verify ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นติ๊กถูกสีเขียวๆนะฮะเมื่อมันขึ้นติ๊กถูกสีเขียวๆเสร็จแล้วนะครับก็กด submit ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงแท็บสีเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็จะให้เราเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับล็อกอินนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยเอา username นะครับกับรหัสผ่านของเราเนี่ยเข้ามาล็อกอินได้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะขอล็อกอินเข้าไปก่อนนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนั่นเองนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะ
ก็สำหรับวิธีการย่อลิงก์นะครับเพื่อที่เราจะเอาลิงก์ที่ย่อเสร็จแล้วนะครับออกไปให้คนอื่นเนี่ยคลิกเข้ามานะครับก็ง่ายๆนะครับเราจะต้องมีลิงก์ก่อนนั่นเองนะครับก็คือลิงก์ปลายทางที่เราต้องการจะย่อนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะย่อลิงก์ไหนนะฮะก็อย่างผมเนี่ยขอย่อเป็นลิงก์ส่วนตัว Facebook ของผมนี่เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราได้ลิงก์แล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาทำการคลิกตรงที่ New Shorted Link ตรงนี้ครับผมนี่เลยนะฮะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีช่องขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยมันจะว่างอยู่นะฮะก็ให้เรานะครับเอาลิงก์ที่เราต้องการจะครอบเนี่ยเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกดช็อตเทนตรงนี้นะฮะเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ลิงก์ตัวใหม่มานะครับลิงก์ตัวใหม่เนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นลิงก์ที่ทางวิกิเนี่ยครอบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการก๊อปปี้นะครับลิงก์ตัวนี้เอาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะเอาไปแชร์ที่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปแชร์ได้เลยนะครับก็แนะนำว่าให้เอาไปแชร์ไว้ในที่ที่คนเข้ามาคลิกได้เยอะๆนะฮะก็ถ้าสมมตินะครับว่ามีคนคลิกเข้ามาผ่านลิงก์ของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสมมติว่าเราเอาลิงก์ที่เราย่อเสร็จแล้วนะครับหรือว่าที่เราครอบเสร็จแล้วนี้นะครับเอาไปให้คนอื่นคลิกเข้ามานะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะมันจะเป็นเว็บไซต์ที่มีโฆษณาจากทางของตัววิกินนะครับออกมาแสดงอยู่ตรงนี้นี่เลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับโฆษณาเนี่ยมันก็บางครั้งก็จะเด้งขึ้นมานะครับบางครั้งก็จะไม่เด้งขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่มีคนกดผ่านลิงก์ของเราเข้ามานะครับยังไงเราก็ได้รับเงินอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าโฆษณามันจะเด้งหรือเปล่าหรือว่าโฆษณามันจะไม่เด้งนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีคนคลิกเข้ามานะครับผ่านลิงก์ของเรานะครับเขาก็ต้องทำการกดตรงนี้ก่อนนะฮะนี่นะครับตรงคำว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้คลิกแบบนี้เลยนะฮะก็ในนี้เนี่ยบอกว่าให้คลิกภูเขานะครับหรือว่าเนินเขานะครับเลือกรูปภาพที่มีภูเขาหรือว่าเนินเขานะฮะแล้วก็ทำการกดยืนยันได้เลยนะครับกดเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นติ๊กถูกนะครับแล้วก็มันก็จะทำการรีเฟรชหน้าเว็บไซต์แป๊บนึงนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีโฆษณาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเวลานับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเวลามันนับถอยหลังเป็น0เสร็จแล้วนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถกดได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เข้าลิงก์ของเรามานะครับเขาได้ทำการกดปุ่มนี้นะครับปุ่ม Get Link ตรงนี้นะครับกดปึ๊บนะฮะก็แปลว่าเราเนี่ยได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาเนี่ยได้ทำการเข้ามาผ่านลิงก์ของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับก็เข้าสู่ Facebook ส่วนตัวของผมเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเงินขึ้นหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ที่ 0.0 ทุกอย่างเป็น0เลยนะฮะทุกอย่างเป็น0เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้ารีเฟซเว็บไซต์แล้วเนี่ยเงินมันจะขึ้นหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับผมตอนนี้นะครับเงินมันก็ได้ทำการเพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ยอดคลิกเนี่ยมันก็ได้ทำการเพิ่มมาแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้เลยนะครับ1วิวนะครับก็คือเมื่อกี้ผมได้คลิกเข้ามานะครับก็จะเป็น1วิวนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือ total earning นะครับหรือก็คือจำนวนเงินที่เราได้รับนะครับจากการที่มีคนคลิกลิงก์ของเราเข้ามานั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้นะครับผมคลิกเข้ามาผ่านลิงก์ของตัวเอง1คลิกนะครับก็ได้รับเงินอยู่ที่ 0.003 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณ10สตางค์นะครับประมาณ10 11ประมาณ11สตางค์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนคลิกเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะฮะครบ 1,000 คนเมื่อไหร่นะครับหรือว่าครบ 1,000 คลิกเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเท่ากับ3ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเรทตรงนี้ในแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันนะครับบางวันก็3ดอลลาร์บางวันก็4ดอลลาร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีของเราไปนะครับถ้าเกิดว่าบางวันมันขึ้นเป็น4ดอลลาร์นะครับเราก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะหารายได้เสริมต่อเดือนนะครับอันนี้คือต่อเดือนนะครับหรือก็คือ30วันนั่นเองนะครับถ้าอยากจะได้เงินเยอะๆควรทำยังไงดีนะครับสมมุติเลยนะครับเราอยากจะได้เงินนะครับเดือนนี้เนี่ยประมาณสัก500บาทแล้วกันนะครับเอาเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะฮะประมาณ500บาทนะครับ500บาทเนี่ยถ้าตีเป็นดอลลาร์นะครับมันจะราวๆ17ดอลลาร์นะครับก็ให้เรานะครับทำการเอา17นี้นะครับไปคูณกับ 1,000 นะครับเสร็จแล้วก็หารด้วย3นะครับก็เท่ากับว่าเราจะต้องมีจำนวนคลิกอยู่ที่5,666 คลิกนั่นเองนะครับก็ตีเป็น 5,667 คลิกซะนะครับก็เท่ากับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเดือนนี้นะครับมีคนคลิกมา 5,666 คลิกนะฮะก็เท่ากับว่าเราจะได้รับ17ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาหาร30วันกันดูนะครับว่ามันจะเป็นจำนวนคลิกเท่าไหร่นะครับที่เราจะต้องหาคนมาคลิกลิงก์ของเราในแต่ละวันนะฮะนี่เลยครับเราเพียงแค่หาคนมาคลิกลิงก์ของเรานะครับเพียงแค่วันละ188คนเท่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำเงินได้17ดอลลาร์ภายใน30วันนะครับหรือว่าเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ500บาทเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความพิเศษของทางวิกินนี้นั่นเองนะครับไม่ต้องชวนคนมาสมัครสมาชิกแล้วก็ทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือหรือว่ามีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถทำเงินจากวิกินนี้นะครับได้เกิน5ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งถอนเงินได้เลยทันทีนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเซตติ้งนะครับตรงที่เซตติ้งนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตรงที่โปรไฟล์ตรงนี้นะฮะซึ่งจะมาตั้งค่านะครับในการถอนเงินก่อนนั่นเองนะครับ
ก็สำหรับเมนูตรงนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับเข้ามากรอกให้ครบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลนะฮะที่อยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นจังหวัดนะครับอำเภอนะครับอันนี้ก็รหัสไปรษณีย์นะครับอันนี้ก็เลือกประเทศนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ withdraw info นะครับก็คือในส่วนของการชำระเงินนั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยเวลาถอนเงินจะให้เขาชำระเงินเข้าสู่ PayPal หรือว่าเข้าสู่ PayPal ของเรานั่นเองนะฮะก็หลักๆแล้วเขาจะมี PayPal PayPal นะครับแล้วก็ Coinbase นะฮะผมแนะนำว่าให้ใช้ PayPal ดีกว่านะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีกันอยู่แล้วนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ PayPal นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่มี PayPal นะครับแต่มี PayPal นะครับสะดวกใช้ PayPal มากกว่านะครับก็ให้เลือก PayPal นะครับส่วนใครที่เลือก PayPal นะครับก็เอาอีเมล PayPal มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะอย่างผมก็ใส่อีเมล PayPal ของผมไปเลยแล้วกันนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยขึ้นมากรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็เช็คให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำการกด submit ได้เลยนะครับเมื่อเรากด submit เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้มานะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการอัปเดตข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้ทำการตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็มาที่เมนู withdraw ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกด withdraw ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วเนี่ยก็รอภายใน4วันนะครับเขาจะทำการโอนเงินมาให้กับเรานะครับทาง PayPal หรือว่าทาง PayPal นะครับที่เราได้กรอกข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองสมัครสมาชิกเข้ามาทำเงินกับทาง Wikin ดูนะฮะเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆนะครับจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูตอนช่วงแรกๆได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ